ตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือน Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Solution 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS มาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามในข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ DAD ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกครับขอบคุณวิชัย ECU Flash and Dino King ครับขอบคุณสีพลสุริยนต์กาสุริตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีที่คุณภาพครับมาเราเปิดสายนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้คุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถยนต์นะครับโทรมาได้เลยนะครับเปิดสายแล้วช่วงที่รอสายไปดู SMS กันฮะถามถึงเบนซ์มือสองครับถ้าจะซื้อตอนนี้นะครับจะซื้อที่ไหนครับที่ได้มาตรฐานครับอ้าวก็เบนซ์ไทยแลนด์นะฮะเดี๋ยวนี้เขามีแผนกที่เป็นยูสคาร์มีหมดทุกที่แล้วเดี๋ยวนี้นะก็คือก็เอาให้มาตรฐานจริงๆก็คือรถเบนซ์ประเทศไทยเนี่ยใช่แล้วก็เขามีแผนกที่เป็นขายรถมือสองด้วยนะครับเราติดต่อเข้าไปดูบางทีเขาอาจจะไม่ได้มาจอดหน้าโชว์รูมนะครับตามโชว์รูมต่างๆเนี่ยลองพูดคุยกับทางเซลล์สอบถามดูบางทีเขาก็มีบางที่ก็เปิดเป็นอย่างโตโยต้าที่ชัดเจนเลยเขาออกมาเป็นโตโยต้าชัวร์หรือว่าหลายๆค่ายเขาก็ทำออกมาเป็นไว้สำหรับรองรับลูกค้าที่ต้องการรถมือสองแต่ในหลายที่ที่ไม่ได้เปิดตัวเป็นทางการเขามีแผนกที่เขาดูแลรถเพราะว่าเขาอย่าลืมเขามีการซื้อเข้ารถเก่าที่เวลาคนที่มาออกรถใหม่รถเก่ามาเทิร์นเพราะนั้นจะมีอยู่กลุ่มตรงนี้ลองพูดคุยกันดูเข้าไปดูมีหลายที่ที่มีแผนกเบนซ์ก็มีหลายที่เลยถามต่อไปเลยเบนซ์ CLS ตัวใหม่จะออกเมื่อไหร่หรือซื้อตัวเก่าดีตัวใหม่กำลังจะมาแล้วนะครับอีกไม่นานเพราะว่ามันจะมาก็คือต่อเนื่องจาก E-Class เอาที่ E-Class มาแล้วนะครับอีกไม่นานเกินรอนะครับก็จะเปิดตัวซึ่งบ้านเราเนี่ยพวงมาลัยขวาเนี่ยไม่นานนะครับประเทศต้นๆของโลกเลยคิดว่าน่าจะทันงานสักปลายปีไหมครับปีนี้น่าจะได้เห็นแต่ไม่มั่นใจว่าพร้อมขายเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าขายก็อาจจะเป็นขายตัว CB ตัวนำเข้านะฮะก็ราคาจะสูงนิดนึงครับถ้าจะอาจจะได้ดูโฉมก่อนแล้วก็รอสักพักนึงดูเขาเรียกอะไรเบนซ์จะทำการตลาดแบบนี้เขาจะเอารถนำเข้ามาก่อนเป็น CBU ทั้งคันก่อนใครอยากเท่ก่อนแล้วอยากขับรอก่อนจัดไม้หรือว่าจริงๆแล้วอีกอันนึงผมมองเรื่องธุรกิจจริงๆเขามองเรื่องฟีดแบ็กด้วยนะครับถ้ารุ่นนี้มันขายไม่ดีเขาอาจจะไม่ต้องมาประกอบผลิตบ้านเราแต่ถ้ารุ่นไหนยอดขายมันโหดูแล้วมันไปได้ก็สั่งเข้ามาขายเป็นรถที่ประกอบบ้านเราเป็น CKD ปุ๊บราคาก็จะต่ำลงนะครับไปอีกค่ายนึง New CRV 2017เป็นอย่างไรบ้างครับคือเรายังไม่ได้ลองนะครับแล้วก็รถที่โชว์รูมเองตอนนี้ตัวเบนซินเนี่ยส่วนใหญ่ปล่อยให้ลองแล้วแต่ว่าตัวดีเซลเนี่ยยังคงเก็บไว้ก่อนนะครับโชว์อยู่บนโชว์รูมยังไม่ได้ปล่อยเทสไดร์สื่อก็ยังไม่ได้ขับนะสื่อหลักใหญ่ๆมันมีรอบแรกก่อนมอเตอร์โชว์ซึ่งการทดสอบก็คือเฟิร์สอิมสองสามรอบสนามช้างซึ่งไม่ได้ขับบนถนนจริงแค่นั้นเองนะครับซึ่งปลายเดือนนี้เราจะได้ไปขับน่าจะมีเรื่องราวเป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวรอทดสอบมาจัดแต่ดูจากสเปคแล้วมันเป็นรถที่น่าใช้ผมบอกแล้วว่าผมพูดก่อนเลยนะผมบอกว่าถ้าออกมา7ที่นั่งนี่ PPV นี่สะดุ้งเลยนะใช่เพราะมันมา7ที่นั่งจริงๆอ่ะฮะเครื่องยนต์ดีเซลนี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วคือคนเราทุกวันนี้มองเรื่อง PPV ครับแล้วโครงสร้างของเขาน่าจะดีกว่ามันดีกว่าอยู่แล้วมันจะมีความนิ่มนวลมากใช่ไม่มีแชสซีมันเป็นรถที่ครับทุกอย่างมันลงตัวกว่าแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆยอดจองเขาถล่มทลายด้วยใช่ฮะทุกวันนี้คนมอง PPV เป็นรถอเนกประสงค์แต่หลายๆคนก็มองมันใหญ่เกินไปมันเกินความจำเป็นมันขับก็ผู้หญิงเนี่ยจะคุณผู้หญิงจะแบบขับสมมติไปขับไอ้ Fortuner ขับอะไรพวกเล็กแล้วถอยตอนอะไรมันขับลำบากครับ CRV เป็นรถที่กลุ่มผู้หญิงเนี่ยเหนียวแน่นนะจะมีกลุ่มคุณแม่บ้านกลุ่มผู้ชายก็ใช้เยอะครับสำหรับคนเมืองที่อยากได้รถที่มันไม่ใช่รถเก่งอะ yeah. แต่มันไม่ได้ถึงขนาด PPV yeah. ใหญ่ไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันตอบโจทย์แล้วมันออกมาเครื่องดีเซลเอาไปลุยได้ในไซต์งานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกเครื่องดีเซลมาเนี่ยเป็นความเขาเรียกว่าต้องการเลยถูกต้องแล้วเป็นที่ตื่นตาตื่นใจเพราะว่า Honda ไม่เคยเอาเครื่องดีเซลมาขายใช่ครับแล้วจริงๆมันเป็นผมว่ามันเป็นทิศทางที่ดีที่ CRV เปิดตัวกับเครื่องดีเซลครับเพราะแล้วมันเป็นไปได้ที่จะมีรุ่นอื่นที่เป็นเครื่องดีเซลอีกครับใช่ครับเพราะว่าเครื่องยนต์ดีเซลกับ Honda มันไม่ใช่ของใหม่นะมันมีมานานมีมาหลายรุ่นแล้วแล้วก็บ้านเราเนี่ยไม่ได้สัมผัสใช่ Honda ไม่ได้เข้ามา CRV เองเจนก่อนที่จะเป็นเจนปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีดีเซลใช่แต่ขายในต่างประเทศในเมืองนอกในเมืองนอกเพราะฉะนั้น
ต่อไปต้องติดตามว่าเครื่องดีเซลบล็อกเล็กๆมันจะมีความเป็นไปได้แค่ไหนผมว่าหลายคนคิดเหมือนผมนะเครื่องยนต์ดีเซลบล็อกทุกวันนี้ Mazda 2ถล่มทลายอยู่เจ้าเดียวครับเครื่องดีเซลบล็อกเล็กใช่ถ้า Honda มีเครื่องดีเซลบล็อกเล็กอยู่ในรถจะไปเกิดอะไรขึ้นเออต้องรอติดตามดูรับสายดีกว่าพี่หงอคุณสมชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทั้ง3ครับครับผมครับผมโอ้โหดีใจมากเลยครับวันนี้โทรติดเนี่ยโอ้โหมันสวรรค์ครับครับผมอยากจะสอบถามก็คือผมอยากจะซื้อ Mazda BT 50มือ2อ่ะครับปี1213เนี่ยครับผมไม่ทราบว่าได้ข่าวว่ารู้สึกว่าเกียร์มันจะมีปัญหานี่จริงป่ะครับเกียร์ออโต้ใช่มั้ยครับใช่ครับผมเพราะรู้สึกอ่านในเว็บแล้วเหมือนกับว่าเกียร์กระตุกเกียร์อะไรเงี้ยบ่อยๆอ่ะครับข่าวมันก็มีนะครับว่าตัวนี้มันมีปัญหาอยู่แต่ถ้าซื้อปุ๊บผมแนะนำนะเข้าไปสู่บริการครับแล้วก็รีโปรแกรมใหม่จะหายครับฮัลโหลครับจะหายครับครับเรื่องนี้ผมครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาครับผมเกียร์ธรรมดาก็ไม่มีปัญหาแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของเกียร์ถอยนิดนึงแล้วก็ปั๊มคาร์ดเขาจะแพงนิดนึงแค่นั้นเองแต่ก็ปกติเลยครับที่มันเป็นฟรีคัทใช่ป่ะครับที่ประมาณเสีย 20,000 ใช่มั้ยครับอ๋อปั๊มคาร์ดอยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าบาทครับโอ้ครับแต่ว่าไม่ได้เสียง่ายๆนะครับครับผมแล้วถ้าเทียบกับตัว Navara ตัวสุดท้ายอ่ะครับก่อนมาเป็น NP 30แล้วครับเป็นออโต้หรือธรรมดาครับออโต้ครับออโต้ NP 300ก็จะมีปัญหาในเรื่องของเรือนวาล์วบอดี้ที่มันเป็นกาไฟแล้วมันจะแตกแต่ตอนนี้ซ่อมได้แล้วครับออกกู้ได้แล้วครับไม่แพงแล้วครับไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะบางทีถ้าเอาข่าวในเว็บไซต์ในโซเชียลนะมันไม่ได้เป็นทุกคันนะมันเป็นแค่ส่วนน้อยเท่านั้นอย่างเรื่องเกียร์ออโต้ใน BT 50ผมว่ามันบ้ามันเป็นส่วนน้อยเท่านั้นเองคือคัทของตัวของทอร์คคอมเพนเตอร์ของตัว BT 50หรือว่า Ford Ranger T6 เนี่ยมันใช้ตัวเดียวกันมันเป็นทอร์คคอมเพนเตอร์แบบปิดส่วนมากที่จะเสียกันเนี่ยก็คือเกียร์5เกียร์6เนี่ยแล้วรอบต่ำๆความเร็วน้อยๆแล้วดันรถเข้าไปเรื่อยๆมันแช่คาอยู่งั้นน่ะมันเลยเกิดอาการนี้ขึ้นมาครับแต่เปลี่ยนทอร์คคอมเพนเตอร์แล้วก็หายครับอ๋อครับนี่ครับแล้วถ้าเกิดมันเป็นถ้าแล้วเกี่ยวกับระบบของเครื่องยนต์ BT 50ที่ทนทานไหมครับทนครับทนนะครับเนี่ยมีอีกเรื่องเดียวก็คือท่ออินเตอร์คูลเลอร์ท่อแล้วมันเป็นหมดทุกขันมันชอบแตกนี่ไม่ใช่ปัญหามันเป็นเรื่องปกติมันมีอัปเตอร์มาร์เก็ตอ่ะทำใส่เข้าไปแล้วก็หายเลยครับจบเลยครับฟอร์ดก็เป็นครับอันนี้ดูมือสองดูอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับประมาณ4,500ผมแนะนำว่าถ้าชอบ Mazda พี่ลองดูรถใหม่นะครับตอนนี้ราคารถใหม่ลดเยอะนะฮะกับดอกเบี้ยที่ถูกนะฮะเขามีส่วนลดพิเศษดาวโปรที่เป็น Minor Change แล้วด้วยนะดอกเบี้ยต่ำดอกเบี้ยสูงด้วยมั้งโรงงานมอเตอร์โชว์ใช่ครับพี่ลองดูรถใหม่นะครับเปรียบเทียบกันนะครับถ้าเอา 400,000 เนี่ยไปดาวได้รถมือหนึ่งเลยที่เราก็โอเคนะครับตัวผ่อนไหวนะตัวปัจจุบันไม่อยากจะเป็นหนี้เยอะอาจจะไม่เยอะมือสองมันราคามันหล่นเยอะครับถ้าสมมติว่าเอาชัวร์นะเราจ่ายที่พี่บอกว่าเป็นหนี้เยอะเนี่ยส่วนเนี้ยพี่ป้องกันเรื่องการซ่อมไปเลย3ปีแสนกิโลเมตรนะฮะพี่เปลี่ยนถ่ายอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าสมมติพี่ซื้อรถมือสองถ้าได้รถดีโอเคมันก็ซ่อมไปตามอาการแต่ถ้าเจอรถที่มันมีปัญหามาหนักเหมือนกันนะฮะแทนที่เอามาผ่อนรถรับเป็นของเราเอาไปจ่ายเงินให้อู่ซะงั้นคือตัวนี้ต่อเลยตัวนี้เขาปรับปรุงระบบของ ECU มาแล้วจะทำให้เกียร์ออโต้หรือระบบเครื่องยนต์เนี่ยมันเสถียรขึ้นนะครับตัวใหม่เนี่ยเป็นทางเลือกนะครับลองเปรียบเทียบดูนะฮะครับขอบคุณมากครับให้ได้ความรู้ดีโอ้สบายใจมากเลยได้ยินวันนี้ครับผมครับผมขอบคุณครับพี่ๆครับครับผมอย่างถ้าคนที่มีระยะไมล์เกินแสนกิโลเมตรสำหรับเกียร์ออโต้มาสด้าหรือ Ford T6 นะครับ BT50 Pro เนี่ยผมแนะนำเลยก็คือถ่ายน้ำมันเกียร์ตรงสเปคจะเป็นสเปคตรงมอเตอร์คาร์บก็ได้หรือเป็นน้ำมันทดแทนก็ได้อย่างไอชินนะครับสามารถรองรับได้แล้วแล้วก็แนะนำเปลี่ยนกองเกียร์ด้วยนะครับเปิดอ่างเกียร์ทำความสะอาดเรือนวาล์วบอดี้นะครับผมเจอเลยกองตันแล้วก็ต้องล้างทำความสะอาดใหญ่เลยนะครับลองดูครับผมเขาจะมีข่าวของ
โตโยต้า CHR ครับโอ้โหเต็มหน้าฟีดไปหมดเลยในโซเชียลเต็มไปหมดเลยนะครับมีการโพสต์กันแล้วก็พูดกันต่างๆนานาว่าเอ๊ะเห็นรถวิ่งอยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าในการจำหน่ายเนี่ยมีจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นแล้วซึ่งบางส่วนก็อาจจะมีการนำเข้ามานะครับแล้วก็โดยตลาดเกมมาร์เก็ตแล้วก็เห็นขับกันนะครับแต่ที่เราเห็นกันส่วนใหญ่ที่เป็นรถที่ไม่ได้พังเนี่ยก็จะเป็นรุ่นไฮบริดเป็นซะส่วนใหญ่ที่เราเห็นโลโก้ไทยรถนะเดี๋ยววันนี้เราไปดูรูปกันครับที่การทดสอบหรือเปล่านะครับในเมืองไทยไปชมกันครับเหมือนสปายช็อตนะฮะนี่ครับเขาบอกว่าภาพเนี่ยจับได้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะจะเห็นได้ว่ามี3ล้อนะครับแล้วก็เป็นภาพที่อยู่ในบ้านเราแน่นอนนะครับมีรถตุ๊กๆอ่ะยังไงก็บ้านเราทะเบียนก็ทะเบียนเลขไทยนะใช่ครับแต่ทะเบียนของรถคันสีขาวที่เป็น HRV เนี่ยนะครับที่เป็นโทษครับ CHR เนี่ยนะครับเป็นทะเบียนที่เหมือนกับเป็นทะเบียน TC แล้วก็มีตัวเลขแล้วมีหมดกรุงเทพอยู่ข้างล่างใช่มั้ยฮะใช่ป่ะผมดูไม่ชัดใช่มั้ยTC นะฮะอันนี้ก็หลายคนก็แบบแต่คันนี้ที่เห็นวิ่งเนี่ยนะครับจะเป็นทะเบียนป้ายแดงแล้วก็จะเป็นโลโก้ไฮบริดอยู่ด้านขวาแล้วก็มีรถที่แน่นอนนำเข้ามาจากญี่ปุ่นแน่นอนเพราะมีสติ๊กเกอร์อีโคโนมิกนะครับอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีรถที่เป็นรถพลางนะครับที่วิ่งทดสอบอยู่ในเมืองไทยเหมือนกันนะครับอันนี้เห็นเอาติดอยู่ข้างหน้านะครับแล้วมีตัวกระบะอยู่ด้านหน้าอันนี้คือการทดสอบในเมืองไทยซึ่งพลางแน่นอนว่าถ้าการพลางเนี่ยเป็นการพลางจากตัวบริษัทแน่นอนนะครับจากบริษัทแม่ไม่มีใครติดสติ๊กเกอร์แล็บรถบัสสีเนี่ย ใช่ครับนะในกรณีที่เราเห็นนะครับแน่นอนว่าก่อนที่จะมาเป็นโปรดักชันคาร์ที่ขายบนถนนเนี่ยจะเป็นรถต้นแบบก่อนประมาณปีถึง2ปีนะครับตอนนั้นเราก็เห็นว่าเป็นงานตามงานแสดงต่างๆมอเตอร์โชว์ต่างๆที่อยู่บนเวทีหลังจากนั้นเมื่อเราเห็นเป็นรถลักษณะของการวิ่งพลางเนี่ยนะฮะก็จะไม่ประมาณสักประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการพัฒนาจริงแล้วนะครับในการพัฒนามาส่วนประกอบจริงแล้วรูปนี้เมื่อกี้ชัดเลยลงบุรพาวิถีมาใช่เข้าอมตะนครใช่มั้ยใช่ฮะวิ่งไปเทสบนวิ่งยาวบุรพาวิถีเทสรันใช่ครับซึ่งอาจจะขึ้นจากตัววงแหวนอุตสาหกรรมนะครับทางสำโรงหรืออะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ย Toyota CHR เนี่ยนะครับถ้าประกอบบ้านเราเนี่ยตามแผนแล้วเนี่ยก็คืออยู่ที่ปี2018คือปีหน้านะครับตามแผนของการเดินไลน์ผลิตแล้วก็จะประกอบที่โรงงานเกตเวย์ครับที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะแต่คันที่เราเห็นสีขาวเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับภาพแรกเนี่ยนะครับก็แสดงว่าเป็นรถที่ไม่ได้แรปแล้วแล้วก็คาดว่าเป็นรถที่ไม่ใช่รถคนทั่วไปซื้อมาจากเกรย์มาร์เก็ตนะฮะสำหรับคันนี้นะฮะคาดว่าจะเป็นรถที่บริษัทแม่นะครับนำมาทดสอบบนถนนจริงนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยเส้นทางที่ Toyota มักจะใช้เป็นส่วนใหญ่นะครับในทีมทดสอบ Toyota เท่าที่ผมมีข้อมูลมาก็คือดอยอ่างขางนะครับจังหวัดเชียงใหม่และตามดอยต่างๆดอยสูงต่างๆในการทดสอบระบบระบายความร้อนนะครับแล้วก็ระบบเกียร์ต่างๆนะฮะที่จะใช้ในการขึ้นทางชันเออทะเบียนแปลกๆมัน TC จริงๆด้วยใช่ถ้า TC แล้วข้างล่างเป็นแบงคอกผมโอเคนะถ้าเป็นแบงคอกไทยแลนด์มันไม่ใช่นี่เป็นกรุงเทพมหานครแปลกมากเลยครับทะเบียนนิดนึงนะฮะนะก็นี่คือรูปโฉมบนถนนเมืองไทยแล้วสำหรับ Toyota CHR นะครับซึ่งคาดว่าอาจจะเร็วหน้าเหมือนอะไรอะเอติมาหน้าธนูบางคนบอกว่ามันคล้ายๆจุกบางคนบอกว่ามันคล้ายๆตูดคล้ายๆซีวิกใหม่นะครับมันก็เป็นการดีไซน์ไฟท้ายมันคล้ายซีวิกใหม่ครับแต่ถ้ามองแล้วเนี่ยก็คือผมเข้าใจว่าทีมดีไซน์ของรถยนต์ Toyota เองวันนี้นะครับไม่ใช่ใช้หลักคิดแบบเดิมแล้วในยุคที่ผ่านมาแล้วจะเป็นการดีไซน์ยุคใหม่แล้วตัว Toyota ตัว CHR เนี่ยเป็นคันที่บ่งบอกเลยว่าเอ้ย Toyota รถยนต์ Toyota เปลี่ยนทิศทางการดีไซน์แล้วจะใช้การดีไซน์แบบหวือหวาแบบนี้ซึ่งถ้ามองเผินๆหรือมองภาพแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นลักษณะของทีมดีไซน์บางส่วนเนี่ยได้มาจากของ Lexus นั่นเองนะครับซึ่ง Lexus Toyota ก็คือทีมเดียวกันนะฮะแต่ว่าปรับรูปแบบแต่เขาไม่ใช่รถเกาหลีเขาไม่ได้ไปก๊อปใครมาไม่ใช่คิดว่าขนาดพอๆกับ CRV มั้ยขนาดเนี่ยนะครับถ้าวัดมิติ dimension กว้างคูณยาวคูณสูงรวมฐานล้อแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับHonda HR-V เนี่ยใหญ่กว่าแต่ก็จะไม่เท่า CRVนะฮะถ้าเทียบในกลุ่ม Honda HR-V ในกลุ่มจุกในกลุ่มของ Subaru XV แล้วเนี่ยนะฮะตัว Toyota CHR เนี่ยจะมีขนาดมิติที่ใหญ่กว่าแต่ด้วยดีไซน์ลายเส้นที่มันดูโค้งเว้ามีเชฟเนี่ยทำให้มองแล้วมันอาจจะดูเพลียวนะฮะแต่จริงๆขนาดมันใหญ่กว่าแต่ซุ้มล้อหลังใหญ่มากฮะครับผมซึ่งคาดว่าอาจจะมีการประกอบในบ้านเราแล้วก็การทำตลาดอาจจะเร็วกว่าแผนก็ได้ปีหน้าหรือเปล่านะครับลองดูติดตามกันพี่คิดว่าเครื่องน่าจะวางตัวไหนมา
เครื่องแล้วในหลายตลาดนะครับที่เท่าที่มีแล้วนะครับคือในตลาด UK เนี่ย 1,200 Direct Turbo Gear CVT ในญี่ปุ่นเองก็จะเป็นเครื่องหลักๆเลยก็คือเป็นเครื่อง 1.8 Hybrid นะครับที่แชร์ร่วมกับ Prius นะฮะแล้วก็ในบางตลาดอย่างเช่นยูเครนใช้เครื่องเบนซิน2ลิตรนะฮะกับ Gear CVT นะครับซึ่ง2ลิตรเนี่ยก็คือเครื่องของตัว Altis Duo นั่นเองที่เป็น2ลิตรนะครับในชมก่อนนะคิดว่าดีเซลจะมามั้ยดีเซลอาจจะยังไม่มาสำหรับโตโยต้ารถเล็กนะสำหรับบ้านเราส่วนตัวนะแต่ผมเชื่อว่าตัว 1.4 ที่หลายคนมีข้อมูลหลุดมาว่าเป็นตัว 1.4 ที่พัฒนามาจาก 1.2 เทอร์โบเนี่ยนะครับ 1.4 Direct แล้วก็เกียร์ CVT เนี่ยน่าจะมาสำหรับตัวนี้เพราะว่าถ้าเทียบแรงม้าแล้วอยู่ที่ประมาณ140กว่าแรงม้าเนี่ยก็จะอยู่ทับเทียบเท่ารถคู่แข่งเลยแต่ CC น้อยกว่าซึ่งอาจจะได้เปรียบในเรื่องของค่า CO2 แล้วก็ราคาอัตราภาษีนะฮะก็ต้องลองติดตามครับลุ้นดูว่าจะได้เห็นกันภายในปีนี้ไหมนะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ